สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะวันนี้สดใสมากเลยนะคะก็สดใสเพราะว่ามีเฟเวอริตมาให้ดูกันแล้วหลังจากที่แบบคิดเครียดเลือกอยู่นานเหมือนกันนะคะได้มาทั้งหมดไม่กี่ชิ้นในรอบตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะก็หงถือว่าเป็นครึ่งปีไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าจะเริ่มเฟเวอริตต่อเดือนอีกครั้งนึงก็ดูว่าแต่ละเดือนมีของที่หงชอบหรือเปล่านะคะเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเลยเนี่ยมีเมคอัพหลุดมาแค่ชิ้นเดียวที่ชอบจริงๆเฮ้ยเพิ่งเริ่มใช้ไม่นานแต่แบบติดมากชอบมากเลยนะคะหงจะพูดถึงเมคอัพก่อนเลยเนอะเพราะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะนั่นก็คือ Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder นะคะเป็น Powder Illuminatrix อ่ะยุ่งอันนี้นะคะคือเป็นไฮไลติ้งพาวเดอร์จาก Wet n Wild Mega Glow อันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูแกมันดีมากเลยอะเอาจริงคืออยากจะแบบมันเป็นไฮไลท์ที่เป็นสีแบบแชมเปญแล้วคือเนื้อดีแบบวันนี้ก็ใช้เห็นความโกลว์ตรงนี้ไหมคือไม่ได้หน้ามันนะแต่แบบกระหน่ำฟาดเพื่อจะได้ให้มันออกไปสู่กล้องเนื่องจากว่าเจ้เป็นคนถ่ายวิดีโอโดยที่แบบไม่ได้ใช้ไฟสตูหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นไฟบ้านปกติมากด้วยความโลเทคด้วยความไม่รู้อะไรของตัวเองแหละก็เลยใช้ไฟบ้านอันนี้คือแสงที่สมมติแต่งหน้าแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากอะดูนะเดี๋ยวปาดให้ดูคือแบบพยายามปาดแบบว่าคือจริงมันใช้นิดเดียวแหละแต่เนี้ยคือปาดเห็นความเงาของนิ้วไหมที่เกิดขึ้นนี่ปาดตรงนี้เฮ้ยฉันปื้มมันมากแกแบบ220บาทซื้อที่วิลล่าเห็นความแบบเห็นไหมเธอเห็นความเงาวับวับที่มันอยู่ตรงฝ่ามืออยู่ตรงเนี้ยคือมันแทบจะไม่ออกสีเลยอะดูตรงนิ้วก็ได้เห็นนิ้วความเงาของนิ้วนี้ไหมคือมันแทบจะไม่ออกสีเลยแต่มันเงามากเนี่ยตรงเนี้ยคือไม่ใช่ความมันเลยนะตอนเนี้ยหน้าไม่ได้มันแต่แบบคือสิ่งที่ได้มันเวิร์กมากมันได้เทียบเท่าแบรนด์แพงเลยอะอันนี้คืออย่างที่บอก220เจ๊ซื้อที่วีราวิลล่านะคะแต่ไม่รู้ว่าที่เวทแอนด์ไวท์เขาขายเท่าไหร่นะแต่ตอนนั้นที่ซื้ออะคือซื้อมาอันนี้คือสี 321B Precious Petal คือไม่รู้ว่ามีสีอื่นด้วยหรือเปล่าแต่เจอสีนี้แล้วแบบกรี๊ดอะเนี่ยเห็นไหมดีแนะนำสุดๆดีมากต่อไปนี่คือความปลื้มขั้นสูงสุดต่อไปเป็นโฟมล้างหน้าที่จำไม่ได้ว่าเฟเวอริตไปหรือยังแต่อยากจะเอามาให้ดูอีกทีว่าหลอดมันบูบี้ไปแล้วชอบมากเลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้ารุ่น Whitening Facial Foam จาก Milk Plus Bright and White จาก Centio นะคะก็คือจาก Beauty Buffet นั่นเองราคาไม่แพงเลยแล้วฟองน้อยแต่ล้างแล้วสะอาดแล้วหน้านุ่มแล้วหอมนมเสียอย่างเดียวอะพอมันบีบมาถึงตรงนี้แล้วอะหลอดมันพับหักงอมันบีบยากแล้วอะแต่ก็พยายามเค้นพยายามใช้มันเพราะว่ามันดีใช้แล้วชอบนะคะหน้าไม่แห้งตึงเป็นโฟมล้างหน้าที่ราคาไม่แพงเนื้อดีสะอาดดีจ้ะชอบต่อไปอันนี้คือได้อิทธิพลได้การสิงมาจากน้องเทพนะคะเทพสกินครูนะคะก็คือ Ocean Skin Speedy Miracle Deep Ocean Water Essence GP4G Galactomyces คือเป็นสารสกัดเป็นน้ำตกสารสกัดหมักบ่มจากท้องทะเลที่มีโฆษณาเป็นสาวผู้ออกไปล่าปลาวาฬเห็นไหมเฮ้ยโฟกัสก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นน้ำตกแต่เจ้ซื้อขวดเล็กมาเนื่องจากว่าอยากซื้อมาลองก่อนแล้วเอามาลองตบดูบางทีก็ขี้เกียจตบไงก็ใช้เป็นเทใส่เม็ดมาสก์แล้วมาสก์หน้าเฮ้ยหน้าชุ่มชื้นขั้นสุดแต่ไม่มันแล้วก็แบบรู้สึกได้ถึงความฟูเด้งของผิวอะคือเรื่องขาวกระจ่างใสเจ้ขอเว้นไว้เลยนะเพราะว่าเจ้เป็นคนไม่ได้อยากขาวเพราะฉะนั้นเรื่องขาวก็จะไม่วัดแต่ว่าเรื่องกระจ่างเรื่องแบบชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูแน่นอะ
ได้มากแล้วอันเนี้ยคือไซส์เนี้ยมันอยู่ที่50 ml 500บาทคือเขามีไซส์ใหญ่ด้วยแหละแต่ว่าเจ้ซื้อไซส์นี้มาเพราะว่าอยากลองก่อนแล้วพอลองแล้วก็คิดว่าจะไปซื้อไซส์ใหญ่เว้ยแกมันดีจริงว่ะแล้วแบบเอาจริงๆนะราคามันก็ไม่ได้ถูกแต่ว่ามันก็ถูกกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เคลมในเรื่องของแบบน้ำตกในเรื่องของกาแลคโตไมเซสที่เป็นสารสกัดจากยีสต์จากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้สิใช้แล้วแบบเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่มาสักแบบตกใจอ่ะเฮ้ยดีว่ะคือมันไม่ได้ดีตามกระแสมันดีจริงๆว่ะเราก็แบบหาซื้อง่ายตามร้านขายยาหรือแบบบูธมีนะจ๊ะโอเชียนสกินชอบใครอยากดูรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ในเพจของโอเชียนสกินนะคะตอนนี้ชอบถึงขนาดว่าจะไปลองใช้สกินแคร์ตัวอื่นๆของเขาแล้วด้วยนะคะไปลองดูใครที่แบบงบน้อยหรืออยากลองก่อนก็ขวดเล็กก็ได้ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยเคยเหอให้ดูแต่ยังไม่เคยบอกว่าชอบแหละมันคือ Fracora Essence Oil Serum นะคะจาก Fracoraอันนี้ซื้อมาตอนมัน1แถม1มีความจามเกิดขึ้นแล้วจะไม่ตัดออกด้วยให้เห็นถึงความจริงมากๆอันนี้เนี่ยซื้อมาตอนที่ชิ้นที่2บาทเดียวนี่จากวัตสันนะคะอันเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องเขาเทียบเท่ากับน้ำมันในผิวหนังตามธรรมชาติด้วยผิวสัมผัสเนื้อบางเบาโมเลกุลเล็กเกือบเทียบเท่ากับน้ำมันในชั้นผิวทำให้ออยซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเขาจะเป็นลักษณะนี้2ชั้นแยกกันมีชั้นน้ำกับชั้นน้ำมันเวลาใช้คือเขย่าแล้วหยดแล้วก็ประคบเดี๋ยวจะเหยาะให้ดูนะมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่มันเลยแต่คือมันมีน้ำมันลอยอยู่แต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมันขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยมันไหลยังไหลจ๊อกอยู่เลยอ่ะแล้วพอทาลงผิวก็เหมือนทามอยส์เจอไรเซอร์ธรรมดาเลยอะสำหรับเจ้ว่าแล้วกิคือแต่มีน้ำหอมคือเจ้ว่ามันเหมาะกับการให้ความชุ่มชื้นสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็กลัวเรื่องริ้วรอยจะเกิดเนื่องจากผิวแห้งแล้วมันไม่ได้มันเกินไปจนน่ากลัวมันให้ความชุ่มชื้นที่กำลังดีอะอันนี้ก็คงโชว์ไปก็คงไม่ได้แบบเห็นชัดมากเห็นไหมเห็นความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นไหมแล้วแบบเขาเรียกอะไรคนที่อยากลองใช้น้ำมันแต่กลัวอุดตันคนที่อยากลองใช้ออยบำรุงผิวแต่แบบอีพี่ค่ะออยมันเหนียวมันหนักเริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะใช้แทนเซรั่มหรือใช้ร่วมกับเซรั่มตัวอื่นๆก็ได้ช่วยได้เยอะมากจริงๆชอบเจ้ชอบเพราะว่าเนื้อมันเบาแล้วมันใส่ร่วมกับเซรั่มตัวอื่นได้นั่นแหละเพราะเจ้มีเซรั่มหลายตัวแล้วขวดก็เล็กพกพาง่ายนะคะราคาค่อนข้างสูงถ้าซื้อขวดเดียวอย่างนี้แต่เวลาเขาจัดโปรที่วัดสันเนี่ยมันคุ้มชิ้นที่2บาทเดียวอ่ะซื้อมาใช้เถอะมันดีมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะซึมเร็วด้วยไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเนี่ยคือซึมไปหมดแล้วเร็วมากแล้วผิวก็ได้ความชุ่มชื้นที่ดีมากชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่บอกหลายทีแล้วแหละว่าชอบและยังชอบอยู่และเห็นชัดมากเมื่อเร็วๆนี้คือตกใจอ่ะมันก็คือตัว Anti Wrinkle Eye Gel Patch จาก Beauty Formula นะคะอันนี้จากวัตสันเหมือนกันคืออันเนี้ยโด่งดังมากน้องลูกปัดมิซาซากิติดมากเจก็ติดมากตอนนี้คือถ้ามีโปรปุ๊บซื้อตุนซื้อโกยซื้อเหมาแบบหมดตรงนั้นอ่ะคือเท่าไหร่ก็โกยใส่ตะกร้ามาเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมาร์กใต้ตาที่มีทั้งหมด3แผ่นข้างในจะเป็นซองแบบนี้มีทั้งหมด3แผ่นใน1กล่องซึ่งมันไม่ได้ให้ผลยาวนานต่อเนื่องแต่ต้องใช้เป็นคือต้องใช้เป็นประจำมันไม่ได้ว่าแบบมาร์กแล้วหายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเจ้ลองกับเพื่อนทั้งเพื่อนที่ออฟฟิศทั้งคนใกล้ตัวทั้งอะไรเงี้ยใต้ตาจากดำและเป็นรอยแบบนอนดึกอะเป็นรอยแบบย่นแปะไปอันนี้คือเขาให้แปะได้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ได้เพราะมันจะเป็นกระดาษที่แบบเป็นรูปตาเนี่ยค่ะแล้วมีเจลคือมันสามารถแปะไปเรื่อยจนเจลมันซึมไปหมดเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ใต้ตาที่มันแห้งมันเหี่ยวมันฟูขึ้นมาแล้วสามารถแปะทิ้งไว้แล้วนอนไว้ได้เลยแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงที่เขาเขียนไว้หลังกล่องนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเจ๊จะอ่าน
คือเขาบอกว่ามันมีวิตามิน A และ E ที่บำรุงผิวและใช้ได้กับทุกสภาพผิวแกเอ้ยเขาบอกว่าห้ามทิ้งไว้เกิน12ชั่วโมงไม่ใช่8 12จะบอกว่าไปลองแล้วแบบจะเหี่ยวๆพอแปะไปปุ๊บทิ้งไว้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงอะเอาออกมันตื้นขึ้นเลยเว้ยมันเห็นชัดคือคนที่ตาไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากเติมความชื้นอะไรเงี้ยใช้ไปอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เจ้ลองกับคนที่แบบตามีปัญหาคือลองอยากเห็นเลยอะพอดึงออกอะเฮ้ยมันตื้นขึ้นแบบขอโทษนะเชี่ยกูตกใจคือเฮ้ยมันดีมากอะแบบใช้มาตั้งนานด้วยความรู้สึกติดใช้มาร์กใต้ตาใช้แต่แบบไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเฮ้ยมันทำให้ใต้ตามันฟูมันอิ่มมันโคตรดีเอาจริงแม่งโคตรดีเลยอะแล้วแบบประทับใจมากก็เลยอยากเอามาบอกอีกทีนึงแล้วก็ไปลองจากใครที่แบบโอเคเขาเรียกอะไรมีใช้มาร์กใต้ตาอยู่แล้วอยากลองหาอะไรใหม่ๆหรือแบบอยากลองดูแต่มันไม่ได้แบบอยู่แบบพอมันฟูขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราไม่บำรุงหรือมันดีขึ้นนะคือมันก็คงแบบใช้ในวันที่ตาล้ามากๆเฮ้ยแบบแกตาไม่ไหวแล้ววันนี้นอนดึกมากหรืออะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันช่วยได้ในชั่วโมงเร่งด่วนดีจริงๆนะคะต่อไปคือเปลี่ยนโหมดเร็วมากต่อไปจากเมื่อกี้ตื่นเต้นอยู่ต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเคยเฟเวอริตไปแล้วอยากเอามาให้ดูอีกทีนึงเพราะมันเป็นแบรนด์คนไทยที่เจ๊ปะปื้มมากนะคะคือแบรนด์กล้านะคะเป็นลิปครีมอันเนี้ยเคยเฟเวอริตไปแล้วแน่นอนนะคะแต่ว่าไอ้ลิปครีมตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันแค่แบบ300นิดๆหาซื้อกันได้แล้วมันก็เป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวเหนอะผู้ชายใช้ได้อันเนี้ยคือมาพูดอีกทีเพราะว่าผู้ใช้ได้แน่นอนมันเป็นเนื้อครีมที่ทาไปแล้วมันซึมกับปากไปเลยคงความชุ่มชื้นไว้แต่ไม่เงาแวบบางคนทาลิปมันอ่ะสงสารผู้บางคนอ่ะคือเขาปากแห้งเว้ยแกแต่แบบเขาไม่กล้าทาลิปมันหรือลิปแบบลิปที่แบบบำรุงอ่ะเพราะมันทำให้เขาปากแบบปากมันปากเจอเขาก็รู้สึกว่าแบบแกไม่อยากทาแล้วแบบมีความเป็นลิปสติกนึกออกปะมีความเป็นแท่งมีความเป็นแบบควักกระปุกหรือแบบอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่แมนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันเนี้ยแกถ้าผู้ใครปากแห้งซื้อให้ใช้เว้ยเขาจะชอบเพราะมันไม่มันแต่มันชุ่มชื้นและมันไม่ได้มีกลิ่นตุ๊ดๆอุ๊ยขอโทษคือผู้ชายเขาพูดเราเขาเรียกอะไรเราไม่ได้อะไรกับเพศนะเรามีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้เยอะมากนะคือแล้วเราก็รักพวกมันมากด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะช่วยแบบมันไม่ได้มีกลิ่นแบบว่าสตรอเบอรี่กลิ่นปิกลิ่นโค้กกลิ่นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นผู้ชายจะชอบเดี๋ยวนะขอแบบเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้ออยหยดคือผู้ชายชอบนั่นแหละให้ไปซื้อให้ผู้ซะถ้าผู้ใครปากแห้งแล้วรู้สึกว่าแบบเอาลิปมันให้มันใช้มันก็ไม่ใช้แล้วมันก็บ่นว่ามันปากแห้งมันก็แกะแล้วมันก็แบบเสียบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เวิร์กกล้าแล้วแพ็คเกจจิ้งก็ดูแบบโอเคไม่ได้แบบว่าหวานแหววแต๋วจ๋ามากนึกออกมั้ยอันนี้นะคะต่อไปมาถึงหน้าอีกอันนึงคือสลับกันไปมามากอันนี้คือเคยใช้เมื่อนานแล้วแล้วก็กลับมาใช้อีกหลังจากที่เปลี่ยนใจไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาชอบอีกแล้วนะคะคือ Estée Lauder Advanced Night Repair เซรั่มตัวโด่งดังของ Estée ที่เขาปรับสูตรแล้วตอนนี้นะคะแต่ก่อนเนี้ยฝามันจะไม่ได้เป็น2สีแบบเนี้ยมันจะเป็นสีเดียวแต่ตอนเนี้ยเขาปรับสูตรอะไรแบบมาหลายนานมากเพราะว่าเขาอยู่มานานมากแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Advanced Night Repair ก็คือช่วยเรื่อง Anti Aging ลักษณะเป็น Dropper งี้กลิ่นมันจะยานๆนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบมันไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรอะค่ะแต่ว่ามันใช้แล้วดีมันช่วยเรื่องของการแบบให้ผิวชุ่มชื้นฟูสดใสช่วยหลายเรื่องมากเลยอะเพราะว่ามันรีแพลมันซ่อมแซมผิวตอนกลางคืนได้ดีมากเจ๊ใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะซ่อมแซมผิวได้ดีมากก็เลยชอบเพราะว่าแบบหน้าโทรมทาปุ๊บตื่นมาหน้าไม่ได้หายโทรมหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะต่อไปในส่วนของมาร์คณตอนนี้ที่ชอบมากใช้ได้บ่อยเพราะว่าไม่แพงเท่าไหร่นะคือ3ตัวนี้จากวิชชี่
อันนี้เนี่ยเคยเหอให้ดูคือ3ตัวเนี้ยเป็น3สูตรที่เขามีเลยคือสูตรที่เป็นมาร์คตัวกระชับรูขุมขนทำความสะอาดรูขุมขนคือตัวนี้เป็นโคลนสีฟ้าคือในเรื่องของน้ำแร่ให้ความชุ่มชื้นสีชมพูคือ peeling คือให้เรื่องของความกระจ่างใสสิ่งที่ชอบของ3อันนี้คืออะไรรู้ปะกลิ่นที่ไม่เหมือนกันแต่ดีมากทุกกลิ่นแกมันดีมากจริงๆอ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบทำไมวันนี้พูดจาหยาบคายจังวะแต่แบบนี่คือตัวตนโดยเฉพาะกลิ่นเนี้ยสบายมากกลิ่นโคลนอันนี้แบบมันมีความรู้สึกเป็นโคลนแต่มันสดชื่นแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีมากอ่ะเออส่วนอันนี้เป็นกลิ่นแบบแตงกวานิดนึงสีฟ้าคือทั้ง3อันเนี้ยราคาไม่สูงมากเพราะมันชอบมีลดรู้สึกมันจะ700กว่าบาทแล้วมันจะลดเหลือประมาณ680อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้หลายครั้งแล้วมันก็แบบเป็นมาร์คที่ถือว่าแบบเออมีแบรนด์ที่เชื่อถือได้เป็นแบรนด์ที่ดีในราคาไม่สูงมากใช้ได้แล้วก็ผลที่ได้อันเนี้ยใช้แล้วหน้าสะอาดมากแล้วรูขุมขนก็แบบดีขึ้นนะคะเป็นโคลนอะใครหน้าแห้งมากๆไม่แนะนำให้ใช้เดียวแนะนำให้มาร์กอันนี้เสร็จ2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วก็ตามด้วยมาร์กที่ให้ความชุ่มชื้นเลยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นสามารถทาเป็น sleeping mask ได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อมาร์ก2อันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแบบเนียนๆใช่ป่ะอันนี้เป็นเจลนี้เป็นเหมือนครีมโคนส่วนอันเนี้ยเป็นเจลแต่มันจะมีเนื้อสักๆนิดนึงอ่ะพอทาแล้วแบบพอมันแห้งปุ๊บอ่ะเอามือแตะน้ำนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบขัดเบาๆอ่ะมันก็จะช่วยแบบ peeling ผิวนึกออกป่ะไปช่วยเหมือนกับแบบผลัดเซลล์อะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีสารสกัดที่อันเนี้ยคือโกลด้วยช่วยความแบบกระจ่างใสด้วยนะอย่างที่บอกอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวิตามิน B3 แล้วก็แร่ธาตุหายากที่แบบช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นก็เลยชอบ3ตัวนี้เนื่องจากราคาไม่สูงมากใช้ได้บ่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกซื้อเอานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้ใช้แล้วเจ้ชอบนะคะเนื่องจากกลิ่นมันดีมากใช้แล้วแฮปปี้สุดๆอ่ะอืบอย่างสุดท้ายและนั่นก็คือวีดร้องแก้ขนแก้เยอะมากวีดว่ะคือวีดครีมกำจัดขน Silk and Fresh Technology สำหรับผิวธรรมดาอันนี้คือหลายคนคงเคยใช้และรู้จักเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้แม้กระทั่งในเซเว่นในกล่องเขาจะมีครีมพร้อมไม้พายสำหรับคนที่แว็กซ์ตลอดหรือใช้แบบมีดโกนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าวิธีเนี้ยเจ็บน้อยและทำได้เรื่อยๆแต่อยากให้บำรุงผิวต่อจากนั้นด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ครีมตัวเนี้ยมันบำรุงหรือไม่บำรุงหรือยังไงคือมันเป็นการทาลงแล้วสักแป๊บเดียวตัดไม่เกิน3นาทีอ่ะเอาอันเนี้ยปาดครีมออกขนก็จะแบบหลุดตามมาด้วยแค่นั้นเองเราก็ล้างน้ำมันสะดวกมันไม่เจ็บเจ๊ก็เลยใช้มันตามนั้นซึ่งชอบสะดวกดีไม่ต้องมาแว็กซ์ไม่ต้องมาแบบว่าเจ็บตัวอันนี้มันไม่เจ็บไงก็เลยใช้แล้วแบบโอเคชอบหมดแล้วค่ะเร็วมั้ยกี่นาที20เท่าเดิมเลยเหรอวะไม่สิเดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ตัดแล้วมันจะน้อยลงนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งของที่ชื่นชอบถ้าเทียบกับปริมาณเขาเรียกถ้าเทียบกับระยะเวลาถือว่าแบบไม่เยอะเลยเพราะว่าตั้งแต่มกราจนถึงพฤษภามีเท่านี้เองนะคะเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยก็ไม่ได้แบบเจออะไรที่ปรับปลื้มถึงขนาดเป็นเฟเวอริตอ่ะแล้วก็แบบของที่ชอบก็ยังเป็นเดิมๆไม่อยากจะเอาอะไรซ้ำๆมาให้ดูมากนะเท่านี้ก็อาจจะมีบางอย่างซ้ำแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเดือนหน้ามีเฟเวอริตก็จะเอามาให้ดูกันแต่ถ้าไม่มีก็จะยังข้ามไปอยู่แต่ว่าไอ้ใช้แล้วไม่ชอบอ่ะมีแน่นอนเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวแบบไปคุยกันได้ในเพจนะคะใครที่มีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างรวมไปถึงไปที่เพจใช้ดีบอกต่อได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ